ขยายระยะเวลาอีกแล้วก็จะสิ้นสุดกันที่30กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็ถือเป็นการสิ้นสุดของสบค.ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าส่งผลทำให้เงินทั่วโลก นะครับได้รับผลกระทบไปด้วยไทยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับอัตราค่าเงินของไทยอ่อนค่าอยู่ที่ 37.8 บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์จนถึงขนาดนี้นะครับผมเรียนหุ้นส่วนว่าการเลิกพรกฉุกเฉินเป็นทางออกแล้วสำหรับรัฐบาลตัวแปรตามที่มันตามมาไม่ว่าจะเป็นยกเลิกสบคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคประจำถิ่นเป็นสิ่งที่ทำได้ถูกต้องเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตก็ใช้วิธีการยกระดับการใช้กฎหมายโดยใช้หลักซีวิลลอให้มากขึ้นโดยกฎหมายที่รัฐกำหนดนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือเรื่องการเลิกพรกฉุกเฉินนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือการเลิกพรกฉุกเฉินและจะเอายังไงต่อนะครับจะบริหารจัดการประเทศอย่างไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองและที่สำคัญไปมากกว่านั้นม็อบมาชุมนุมนะฮะแล้วรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาอย่างไรมันก็เป็นแผนปฏิบัติการกับโรคติดต่อเฝ้าระวังทุกโรคเหมือนกันการที่คณะกรรมการโรคติดต่อเขามีมติให้ลดระดับจากการเป็นโรคติดต่ออันตรายมาเป็นโรคติดต่อที่ควรเฝ้าระวังนะครับก็มันมีโรคแบบนี้อยู่ประมาณ50กว่าโรคนะครับเขาก็มีแผนพื้นฐานของเขาอยู่แล้วแสดงว่าดูแล้วโควิดเนี่ยไม่ได้รุนแรงอันตรายหรือฉุกเฉินก็ดูจากข้อมูลผู้ป่วยนะครับอาการผู้ป่วยการดำเนินโรคความอะไรความพร้อมในการให้การรักษาพยาบาลนะครับยาเวชภัณฑ์ที่มีอยู่เพราะน่าทางคณะกรรมการโรคติดต่อซึ่งก็ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒินะครับเป็นอาจารย์แพทย์อาวุโสเป็นทีมงานที่เกี่ยวข้องกับด้านโรคติดต่อเนี่ยเขาก็ประชุมว่าตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดก็ในภาพรวมของโลกก็ดีขึ้นนะครับรายใหม่ก็มีแนวโน้มลดลงรวมถึงผู้เสียชีวิตลดลงนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ประชาชนและผู้ประกอบการก็สามารถดำเนินชีวิตแล้วก็ขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคมทั้งหลายให้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการปรับให้โควิด -19 จากโรคติดต่ออันตรายมาเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังและได้มีการจัดทำกรอบนโยบายแนวปฏิบัติของภาครัฐเอกชนประชาชนนะครับภายหลังโควิด -19 ได้ปรับเข้าสู่การเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังอย่างชัดเจนซึ่งเราได้ดำเนินการกันต่อเนื่องกันมาในระยะหลังเนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับก็ทางท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้วางแนวทางนี้ไว้สักประมาณหนึ่งแล้วนะครับจากการประชุมหลายๆครั้งที่ผ่านมาทุกอย่างก็เป็นไปตามการคาดการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้มติที่ประชุมนะครับก็ได้ให้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรซึ่งได้ลงวันที่24มีนาคม2563และการขยายระยะเวลาของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรในคราวที่19ลงวันที่27กรกฎาคม2565รวมทั้งบรรดาข้อกำหนดประกาศและคำสั่งที่นรม.และครม.ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับได้ใช้อำนาจแห่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งหมดโดยให้มีผลในวันที่30กันยายน2565เป็นต้นไปนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ขยายระยะเวลาอีกแล้วก็จะสิ้นสุดกันที่30กันยายน
เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็ถือเป็นการสิ้นสุดของสบค.นะครับยกเลิกพรก.ฉุกเฉินจะมีผลตั้งแต่วันที่30กันยายนนะครับเนื่องจากว่าพรก.เก่าเราเนี่ยก็สิ้นสุดวันที่30นะครับก็ตามกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามนี้นะครับกลไกต่อไปก็จะเป็นคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติโดยรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านจะดูแลนะครับแล้วก็เหนือจากนี้ไปก็จะเป็นครม.ละแล้วก็เป็นรัฐบาลโดยท่านนายกนะครับการยกเลิกพรก.ฉุกเฉินที่ท่านถามแล้วก็มีความกังวลว่าเลิกเพราะอะไรก็เรียนว่าจริงๆถ้าท่านติดตามการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ของสบค.ของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยโดยท่านนายกท่านประยุทธ์นะครับได้มีการดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนในอดีตที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นมันมีจุดที่จะต้องพิจารณาแล้วก็ประเมินพอถึงจุดที่เหมาะสมก็คือจุดที่เป็นไฮไลท์ในช่วงนี้ก็คือการสถานการณ์ที่ดีขึ้นแล้วก็สาธารณสุขประกาศเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังเพราะนั้นกฎหมายปกติใช้ได้แล้วนะครับก็ดำเนินการตามแผนตามขั้นตอนที่ได้วางไว้ครับในเชิงปรากฏการณ์นะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานในการประชุมก็ได้มีการหารือนะครับในที่ประชุมสบคชุดใหญ่ก็สรุปว่าต้องมีการยกเลิกนะครับพรก.ฉุกเฉินนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็มีการยกเลิกสอช.ขอไปฮะสบค.นะครับการยกเลิกสบค.นะครับคือศูนย์ควบคุมโควิด-19นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการลงนามนะครับให้โควิด-19เป็นโรคประจำถิ่น WHO นะครับหรือองค์การอนามัยโลกนะครับได้มีการประกาศเตือนนะครับบอกว่าอย่าเพิ่งวางใจนะครับสถานการณ์อาจจะกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสถานการณ์โควิด-19 นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจสื่อมวลชนก็ถามม็อบจะมาจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับแอนเนสตี้นะครับองค์กรเอกชนของต่างประเทศก็เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในฮะก็มาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการยกเลิกพรก.ฉุกเฉินนะครับเกิดขึ้นประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคือหลังจากนี้รัฐบาลควรจะบริหารประเทศในลักษณะไหนหลังจากที่มีการยกเลิกพรก.ฉุกเฉินไปแล้วสบค.ก็ยกเลิกไปแล้วนะครับประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นหน้ากากก็ไม่ต้องใส่แล้วตกลงประเทศจะไปทิศทางไหนดีถ้ามีม็อบเกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์ฮะผมเคยอธิบายหุ้นส่วนบอกไว้แล้วตั้ง 2-3 เดือนแล้วบอกว่าจะจำเป็นจะต้องมีการถ้าจะเริ่มต้นแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสิ่งแรกที่จะต้องทำคือต้องยกเลิกพรก.ฉุกเฉินยกเลิกสบค.นะครับซึ่งตัวแปรตามมาพอยกเลิกพรก.ฉุกเฉินเสร็จทุกอย่างก็ไล่เป็นโดมิโนเลยตัวแปรตามมาก็คือต้องเป็นโรคประจำถิ่นเปิดเศรษฐกิจเต็มรูปแบบนะครับสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเพราะชีวิตประชาชนโดยส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ห้อนประเทศไปละมีบางส่วนไม่ยอมฉีดนะครับก็สามารถไปทำการฉีดได้นะครับประเด็นที่น่าสนใจก็ต้องมีการใช้บังคับใช้กฎหมายยาบางตัวนะครับที่รัฐบาลจะต้องวางข้อตกลงวางระเบียบที่ใช้ในการบังคับใช้นะครับเพราะเป็นโรคประจำถิ่นเป็นโรคปกติไปแล้วนะครับไม่ต้องจ่ายเงินนะว่าง่ายนอกจากนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือพอมีการประกาศยกเลิกพรก.ฉุกเฉินแล้วมันจะไปทางไหนต่อนี่คือสิ่งที่ยากมากนะครับ30กันยายนเป็นต้นไปก็มีการยกเลิกพรก.ฉุกเฉินหลังจากนี้จะทำยังไงผมอธิบายหุ้นส่วนให้คร่าวๆนะฮะหลักการบริหารประเทศมันเหมือนกับการดึงได้การดึงได้ถ้ามันตึงจนเกินไปเนี่ยคนก็จะเครียดสภาวะเศรษฐกิจก็จะตามมานะครับคือตกต่ำนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นหลังจากวันที่30กันยายนพุทธศักราช2565ไม่ต้องบอกก็รู้สถานการณ์ทางการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปจะหนักขึ้นไหมหนักขึ้นสภาวะเศรษฐกิจจะตกต่ำไหมตกต่ำตอนนี้การยกเลิกสบค.การยกเลิกพรก.ฉุกเฉินก็เพื่อต้องการที่จะให้อินคัมกระตุ้นเศรษฐกิจให้มากขึ้นญี่ปุ่นจะใช้เวลาในการทำเหมือนกันจะใช้เวลาในการ2ปีเปิดประเทศเขายังคงเจอปัญหาญี่ปุ่นเป็นเกาะเจอภัยธรรมชาติมากขึ้นนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ถ้าม็อบมาต้องทำยังไงอะไรที่มันตึงเกินไปตอนนี้คนไม่รู้สึกมีฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินคนไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่พอเลิกไปนะครับและถ้าสถานการณ์มันแย่เกี่ยวข้องกับเรื่องม็อบเนี่ยต
ทุกคนบอกโอ้ยมันต้องใช้พรบความมั่นคงนะต้องใช้พรกฉุกเฉินต้องใช้กฎอัยการศึกจริงๆแล้วมันมีแหละฮะมีพรบชุมนุมอยู่แล้วมันมีพรบชุมนุมอยู่แล้วที่ต้องมีการขออนุญาตโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับจะชุมนุมจะต้องขออนุญาตนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มีสถานที่ในการจัดการชุมนุมเนี่ยหลายพื้นที่นะครับซึ่งก็จะลดปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนใครจะชุมนุมก็ชุมนุมไปถ่ายทอดสดก็ถ่ายทอดสดไปอย่าไปสร้างความเดือดร้อนอย่าไปอยู่บนท้องถนนเป็นใช้ได้นะครับประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นถ้าสมมุติล่ะม็อบลงบนถนนล่ะนะสถานการณ์ไม่ปกติล่ะรัฐบาลควรจะทำยังไงนะฮะประการแรกเรื่องดุลพินิจเรื่องนะครับพรบชุมนุมเนี่ยเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรถ้าควบคุมไม่อยู่รัฐบาลสามารถยกระดับด้วยการประกาศใช้พรบความมั่นคงได้นะครับและถ้าไล่ลำดับเกิดการก่อการร้ายเหตุการณ์หนักหน่วงขึ้นมาก็พร้อมที่จะประกาศใช้พรกฉุกเฉินได้อีกบางคนไม่เข้าใจบอกให้ประกาศใช้กฎอัยการศึกไปเลยไม่ใช่นะกฎอัยการศึกมันใช้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองมันลึกซึ้งนะตอนนี้อย่างที่ผมเรียนต้องหย่อนแล้วไม่หย่อนไม่ได้ตอนนี้ก็หย่อนแล้วถือว่าถูกทางแล้วอันนี้ถูกทางก็ถูกทางอันไหนผิดก็ผิดนะแต่กับสถานการณ์จากนี้ไปมันยากไหมมันยากตรงที่ว่าหลังจากพลเอกประยุทธ์กลับมาแล้วจะบริหารประเทศอย่างไรนี่คือสิ่งที่ยากมากเพราะอะไรเพราะปัญหาเศรษฐกิจนะที่จะตกต่ำเพราะปัจจัยภายนอกประเทศความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริการัสเซียและจีนใช้ยูเครนเป็นสมรภูมินะครับตอนนี้มีการระดมพลทำสงครามครั้งใหญ่สะท้อนให้เห็นว่าไม่ต้องบอกก็รู้สถานการณ์จะหนักหน่วงในไตรมาสที่4การหนักหน่วงในไตรมาสที่4นั้นหมายความว่าถ้าไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์สับสนในเหตุการณ์ไม่วางกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับไม่ปรับคำตรีนะฮะไม่ปรับแผนครั้งใหญ่วางกลยุทธ์เป็นรูปแบบของมหาภาคแน่นอนฮะเราก็จะไปอยู่ในโครงข่ายของประเทศอื่นในโลกที่สภาวะเศรษฐกิจจะถดถอยและตกต่ำดูตัวอย่างสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญซึ่งตอนนี้เฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% นะครับเพิ่มขึ้นเป็นระลอกที่3แล้วสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะถดถอยอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าส่งผลทำให้เงินทั่วโลก นะครับได้รับผลกระทบไปด้วยไทยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับอัตราค่าเงินของไทยอ่อนค่าอยู่ที่ 37.8 บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์จนถึงขนาดนี้นะครับผมเรียนหุ้นส่วนว่าการเลิกพรกฉุกเฉินเป็นทางออกแล้วสำหรับรัฐบาลตัวแปรตามที่มันตามมาไม่ว่าจะเป็นยกเลิกสบคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคประจำถิ่นเป็นสิ่งที่ทำได้ถูกต้องเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตก็ใช้วิธีการยกระดับการใช้กฎหมายโดยใช้หลักซีวิลลอว์ให้มากขึ้นโดยกฎหมายที่รัฐกำหนดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะบ้านเมืองเฮารุ่งเรืองพร้อมอยู่